ือนั่นเป็นพรีเซ็ตของเวลาเลือกตู้แต่ละตู้พรีเซ็ตต่างๆแต่เป็นชิมเหมาะสมแล้วแต่ที่ผมลองสมมติว่าอาจารย์ปรับตู้แรกก็ใช้ตู้ต่อไปพรีเซ็ตมันก็ยังต่อเป็นEQเดิมใช่ครับเป็นEQเดิมใช่ครับเพราะหัวแอมอย่างเดียวเขาเด่นแอมอะไรอ่ะถ้าไฮเกนนี่เขานิยมถ้าเจ้าตัวนี้เขาใช้อะไรที่แบบที่เด่นๆเลยถ้าไฮเกนผมว่าบาเชลนี้น่าจะโอเคนะที่ผมลองเล่นThank you.
ประมาณนี้ไม่ทราบเราต้องหมุนอีกทีใช่ครับมันน่าจะดึงเฉพาะความถี่มันมากกว่า